วัสดีครับทุกคนผมจิโน่สาวเคครับแล้วก็กลับมากันกับ Super Mario Land 2นะครับผมก็หลังจาก EP ที่แล้วนะผมเราได้เอาชนะด่าน Turtle Zone นะเป็นด่านเต่ายักษ์นะซึ่งเกี่ยวกับทะเลนะและดูดิไอครั้งที่แล้วที่ผมโดนไอเนี้ยที่ผมเดินมาแล้วก็โดนเต่ายืดหัวมาแล้วก็คือกินผมไปเต็มๆเลยนะแล้วก็ EP นี้นะหลังจากเราได้โกลเด้นคอยน์นะเหรียญครบทั้ง6เหรียญแล้วประตูปราสาทเปิดแล้วนะผมซึ่งวันนี้เราจะไปบุกปราสาทกันนะแล้วก็ EP ที่แล้วนะถ้าทุกคนจำได้ผมแลกเหรียญทั้งหมดเลยฮะ999เหรียญไปสุ่มกาชานะแล้วผมได้50อัพนะ50ชีวิตอะคือแบบโอ้โหแจ่มว้าวมากนะโอเคมาปราสาทอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงนี้ฮะทุกคนมาเราไปบุกกันเลยเนี่ยฮะเราได้เหรียญครบแล้วเราเข้าไปในปราสาทได้แล้วนะมาเอาละได้เวลาลุยนะโอ้โหแม่ซาวเอฟเฟกต์ดูบอลนี่โอ้โหลูกบอลหนามโคตรใหญ่เลยเราได้อู้เอ้ยโอ้มันมีปิรันยาแผ่นพ่นไฟได้โอ้โหตัวใหญ่มากใหญ่มากโอ้ยโอ้ระวังโอ้โหมันวางกับดักไว้เยอะเหลือเกินเนี่ยมีลาวาอยู่ในปราสาทด้วย1 2 3กระโดดไปอุ๊ยโอ้โหกับดักเยอะมากทุกคนไปเข้าไปโอเคค่อยๆแล้วมันให้แค่เห็ดอะคือน่ากลัวมากโออุปสรรคเยอะมากเลยเนี่ยในเนี้ยโดดโอ้ยโอ้โหเนี่ยมันหลบยังไงอะไอตัวใหญ่เนี่ยที่มันวางดักไว้เงี้ยไปแล้วโอ้โหโอ้ย EP นี้ยาวแน่ทุกคนว้าวโดดมาปึ๊บโดดเอ้ยเนี่ยมันไม่ได้เลยอ่ะหรือว่าผมต้องคิดวิธีใหม่เดี๋ยวผมลองคิดวิธีใหม่อีกทีแล้วกันนะโอ้ตอนนี้ขอผมโฟกัสก่อนนะโอเคค่อยๆกระโดดฟึบโดดอื้อโดดไปเร็วเข้าไปมีกระดิ่งเช็คพอยต์ไหมแถวนี้เอาจริงๆนะผมว่าผมไม่ควรถามหากระดิ่งเช็คพอยต์เร็วขนาดเนี้ยเพราะว่าโอ้โหดูจากสภาพปราสาทแล้วคือผมต้องการด่วนอ่ะอู้เห็ด thank you จริงๆอยากได้ดอกไม้ไฟแต่ว่าเราอย่าเพิ่งโลภเลยตอนเนี้ยโอเคค่อยๆมาปั๊บโดดปึ๊บมาปึ๊บเอ้ยเอ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ยจังหวะมันไม่ได้ด้วยอ่ะโอเคเอาใหม่โดดมาข้ามตรงนี้โดดก้มเอ้ยโอเคผมเก็ตแล้วมันต้องก้มให้ถูกจังหวะด้วยมันต้องก้มให้ถูกจังหวะด้วยปึ๊บโอเคกระโดดปึ๊บโดดโอ๊ยช่างมันไปเลยเร็วเร็วเร็วเลยก้มเอาเห็ดมาฟึบไอ้ตรงเนี้ยยากออกมาฟึบโอเคจะเจออะไรเนี่ยทำไมมันดูเงียบๆผิดปกติอ่ะกระดิ่งเช็คพอยต์อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยโอ้โหมันมีกับดักแบบนี้ด้วยเอาไงดีอ่ะไปเอ้ยโอ้โหอย่าไปเหยียบมันดิ2 3ไปอ้าวโอ้โหโอ้โหเต
ัดคลิปเลยฮะทุกคนผมว่า EP เนี้ยยาวแน่เอาละฮะทุกคนกลับมากันต่อก็ตะกี้นี่ผมเสียไป1ชีวิตด้วยนะเพราะว่าตะกี้ผมกระโดดไม่ดีอ่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่ากับดักมันอยู่ตรงไหนกับดักมันอยู่ตรงกลางนะนั้นจะเหยียบบล็อกตรงกลางแล้วก็โอ้โหนี่อะไรเนี่ยบล็อกกะโหลกเหรอไหนดูเหยียบเฮ้ยโอ้โหเหยียบปุ๊บมันจะแตกทันทีต้องระวังปึ๊บเหยียบปุ๊บเหยียบปึ๊บระวังนะเหยียบปุ๊บเอ้ยระวังปึ๊บเหยียบปุ๊บเข้าไปโอเคผมว่าผมยังรอดอยู่นะโอเคอันนี้มันไม่พ่นไฟดีแล้วดีแล้วที่มันไม่พ่นแล้วโอ้โหเราต้องไปถึงไหนเนี่ยปุ๊บอู้ดอกไม้ไฟขอโปรดมาแล้วเดี๋ยวนี้ต่อไปคืออะไรเนี่ยโอ้ว้าวโอ้ยโอ้โหผมเสียดอกไม้ไฟแล้วช่างมันผมวิ่งละวิ่งวิ่งปึ๊บ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 เร็วๆๆๆๆๆปึ๊บอันนี้อะไรอ่ะอุ๊ดอืมอย่าให้มันล่วงมาอื้อผมไม่อยากวิ่งฝ่าไปอ่ะมันน่ากลัวเกินโอเคฝ่าได้แล้วไปเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเหมือนเป็นมินิบอสป่ะดูดิผมเหยียบมันอื้อโอเคมันเหยียบแค่2ทีก็ตายอ่ะอันนี้โอ้โหมันมาเบิ้ลเลยว่ะ1 2โอเคหาที่ดีๆเหยียบโอเครอดไปโอ้ยมาอีก2เอ้ยชิปละชิปชิป my god my godโอ้โหโอ้โหผมต้องเริ่มใหม่เหรอเนี่ยและไหนผมดูดิมันมีกระดิ่งเช็คพอยต์อะไรมั้ยไม่มีด้วยโอเคตัดคลิปฮะทุกคนโอเคนะทุกคนกลับมากันต่อนะก็ดูก็ผมลองดูอ่ะเดี๋ยวดิผมสังเกตนะทุกคนผมพ่นไฟใส่มันอ่ะไม่ได้ด้วยนะพ่นไฟใส่มันแล้วมันไม่ได้รับดาเมจด้วยอ่ะในลองดูโอ้โหค่อยๆนะ1 2โดดโอเคน่าจะยังไหวอยู่อ่ะโดดปึ๊บปึ๊บโอเคไออันนี้แหละที่ผมพลาดเหยียบปุ๊บโอเคปุ๊บโดดลงมาโอ๊ยโอเคไม่เป็นไรผมมีนี่อยู่ผมมีตะกี้ผมมีดอกไม้ไฟช่วยได้อยู่อ่ะไหนดูอ่ะดอกไม้ไฟแล้วเยี่ยมโอเคไหนดูซิผมถึงยังโอเควาริโอไอ้บอสวาริโอโอ้โหโอ้ยมันมาแล้วเหยียบโอ้ยโอ้โหดูมันวิ่งเร็วนะเนี่ยเหยียบเออนั่นแหละเห็ดปุ๊บนั่นมันไม่ตายด้วยนะมันวิ่งไปอู้แครอทเออผมพูดตรงนะตอนเนี้ยคือ power up อะไรก็ได้ที่ทำให้ผมรอดอะตอนเนี้ยเอ้ามันมีแครอทเหมือนกันดูมันบินได้ด้วยเฮ้ยหลบอื้อเฮ้ยระวังอย่าเข้าไปใกล้มันโอ้ยดูเฮ้ยไอหลอดไฟแก้วอ่ะมันตกใส่เราดูดิหยุดปุ๊บโดดนั่นแหละโอเคโอเคต่อไปมันให้แค่เห็ดเหรออันนี้โอเคก็ได้โอ้โหมันมีดอกไม้ไฟเอ้ยโอ้โหลูกไฟโคตรใหญ่เลยระวังโดดเอ้ยไม่นะอย่าตายตอนนี้นะเฮ้ยอู้ตายไหม yes วู้โอ้ยวาริโอตัวเล็กแล้วเอ้าเดี๋ยวมันเอ้าผมกระโดดออกจากปราสาทเลยวู้ปราสาทมืดจงหายไปฟึบเรียบร้อยดูมันหมุนกับเป็นตัว M ในปราสาทมาริโอ N นะจบแล้วนะโอเคนะผมก็อะไร Gracias Mario โอ้โหเป็นภาษาสเปนเหรอเนี่ยสรุปจบแล้วใช่ไหมเนี่ย
โอเคนะผมก็จบแล้วนะผมสำหรับเกม Super Mario Land 2 6 Golden Coin นะครับผมก็บอกเลยว่าเกมนี้ถือว่าค่อนข้างสนุกนะฮะแล้วก็แบบยังไงคือด้วยความที่ผมไม่เคยเล่นเกม Mario ลง YouTube เลยเนี่ยทำให้แบบผมเองก็เพิ่งรู้นะว่าแพลตฟอร์เมอร์เนี่ยมันค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะโอเคนะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมแล้วก็ตามสัญญาครับผมว่าผมเล่นเกม Super Mario Land 2จบแล้วเนี่ยผมจะต่อด้วยเกมโปเกมอนนะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ตอนคือตอนผมอัดคลิปนี้อยู่เนี่ยผมยังไม่ได้ไปทำโพลในชุมหมวดชุมชนนะเพราะฉะนั้นผมยังไม่รู้ว่าทุกคนอยากดูผมเล่นเกมโปเกมอนภาคไหนนะงั้นก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะผมโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วผมขอจบคลิปเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะกดไปเลยกิ้งๆนะตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย